ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสจะพูดถึงพระคัมภีร์ในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่10จนถึงข้อที่13คุณจำได้ว่าเราได้พูดถึงเรื่องของการที่จะมีกำลังขึ้นในพระเจ้าการมีกำลังขึ้นในพระเจ้านั้นต้องการฤทธิ์เดชจากพระเจ้าครับอันที่2ก็คือต้องสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าและวันนี้เราจะมีโอกาสจะพูดถึงยุทธภัณฑ์ทั้ง6ของพระเจ้าด้วยกันแต่ก่อนอื่นนะครับวันนี้เราเป็นอาทิตย์ทางตาลพระเยซูคริสต์เจ้านะครับขณะที่พระองค์ไปรักษาลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตายพวกปุโรหิตนะครับและคนแถบนั้นนะครับที่เป็นพวกฟาริสีเนี่ยไม่พอใจอย่างมากปรึกษากันว่าทำยังไงดีคนแห่กันตามพระเยซูหมดแล้วพี่น้องที่รักครับพวกสาวกเองก็มีความรู้สึกกลัวว่าตอนนี้การต่อต้านจะมีมากขึ้นครับการต่อต้านจะมีมากขึ้นแต่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกกับสาวกว่าเตรียมลาให้กับเราเข้าไปในเมืองและเตรียมลาให้กับเราสาวกค้านพระองค์ทันทีบอกว่าพระองค์เจ้าข้าจะไปได้ยังไงตอนนี้เนี่ยคนเหล่านั้นกําลังจะฆ่าพระองค์อยู่นะสาวกบอกเลยว่าพวกเรายินดีนะแต่ว่าคนเหล่านั้นกําลังจะฆ่าพระองค์นะไม่ได้นะแต่ว่ายังไงครับพระเยซูคริสต์เจ้าก็สั่งพวกเขาไปเตรียมลาให้กับพระองค์เมื่อเขาเตรียมลาแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มครับเมื่อพระองค์ทรงเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มก็มีคนร้องโฮสนาโฮสนาสรรเสริญพระองค์ยกย่องพระองค์พี่น้องที่รักครับการที่พระองค์เสด็จเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นแบบอย่างกับเราในเรื่องของการสวมยุทธภัณฑ์ด้วยเพราะการที่พระองค์ทรงเสด็จเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นการพร้อมที่จะรบอย่างจริงจังวันนี้เหมือนกันครับพระเยซูคริสต์เจ้าพร้อมจะรบยังไงการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนี้เราต้องพร้อมจะลบด้วยเราต้องเรียนแบบพระเยซูคริสต์เจ้าครับในการสวมยุทธภัณฑ์และจากพระคัมภีร์ในเอเฟซัสบทที่6นะครับซึ่งเราจะเรียนด้วยกันเราจะมาเปรียบเทียบ2เหตุการณ์ด้วยกันพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เสด็จเข้ามาในเยรูซาเล็มสวมยุทธภัณฑ์อย่างไรเราทั้งหลายเหมือนกันครับเมื่อเราจะต้องทำงานที่ใหญ่ที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับเราเราต้องสวมยุทธภัณฑ์แบบเดียวกันด้วยเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จเข้าไปในเยรูซาเล็มปรากฏว่ามีคนยกย่องสรรเสริญพระองค์มากจนพวกปุโรหิตบอกว่าช่วยไปบอกคนเหล่านั้นบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้มันอันตรายกับพวกเราแต่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสว่าแม้คนเหล่านี้จะเงียบอยู่ซีลาก็จะส่งเสียงร้องพี่น้องที่รักครับวันนี้เราจะพูดถึงการสวมยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณ6ประการด้วยกันและเรามาเปรียบเทียบกับการเสด็จเข้าเยรูซาเล็มของพระเยซูคริสต์เราอ่านด้วยกันนะครับผมอ่านข้อ1พี่น้องอ่านข้อ1สลับกับผมเหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคงเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอกและเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพยามารเสียจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้ด้วยความระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างและอธิษฐานเผื่อธรรมิกชนทุกคนจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ได้พูดถึงยุทธภัณฑ์6ประการพร้อมกับพลังในการอธิษฐานเราจะดูด้วยกันนะครับ6ประการนั้นมีอะไรบ้างประการที่1เอาเข็มขัดคือความจริงคาดเอวเอาไว้อันที่2ก็คือเอาเกราะของความชอบธรรมมาเป็นเครื่องทับสวงป้องกันอกอันที่3เอารองเท้าคือข่าวประเสริฐแห่งความสันติสุขของพระเจ้านั้นมาสวมใส่ไว้อันที่4เอาโล่แห่งความเชื่อมาปกป้องให้พ้นจากดอกศรของพยามารประการที่5เอาหมวกเหล็กแห่งความรอดมาสวมบนศีรษะประการที่6ก็คือพระแสงแห่งพระวจนะของพระเจ้าก็คือพระคำของพระเจ้านั้นเพื่อจะฟาดฟันต่อสู้กับวิญญาณชั่วเราจะมาดูทีละประการด้วยกันแล้วมาเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์เจ้าเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มประการที่1ครับเข็มขัดคือความจริงมาคาดเอวเอาไว้พระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคงเอาความจริงคาดเอวพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเอาความจริงคาดเอวตอนนี้เราไม่กลับมาดูด้วยกันในพระคำของพระเจ้า
คำว่าคาดเอวหมายถึงมัดรอบๆเอวพาริซอนโนไมหมายถึงเอาเข็มขัดเนี่ยเอาอะไรก็ตามมารัดรอบเอวสมัยก่อนเนี่ยนะครับทหารเนี่ยเวลาออกไปรบเขาจะมีชุดของเขาซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องป้องกันหลายอย่างแต่ถ้าไม่มีเข็มขัดเนี่ยนะครับมันจะทำให้เขาไม่มั่นคงไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้สะดวกวิ่งไปเดี๋ยวอาจจะหลุดลุ่ยได้แต่กันเองก็ต้องมีเข็มขัดที่จะคาดเอาไว้พระคัมภีร์พระเจ้าได้กล่าวในตอนนี้นะครับว่าความจริงเป็นเรื่องสำคัญมากและการที่เราติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าซาตานรู้ดีครับว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเดินตามความจริงของพระเจ้ามันกลัวมากดังนั้นเองมันจึงพยายามทำให้เราออกจากทางของพระเจ้าโดยการหลอกลวงเราให้ออกจากความจริงอยู่เสมอณวันนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างเป็นสีเทาแล้วมันจะมักจะบอกเราบอกว่าไม่เป็นไรนะอย่างนี้ทำได้ไม่เป็นไรนะอย่างนี้ทำได้และสุดท้ายมันค่อยๆดึงเราออกจากความจริงทีละนิดทีละนิดทีละนิดและสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าไม่สามารถใช้การได้เราจะค่อยๆหลุดแล้วจะลุยไปดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับพระคัมภีร์พระเจ้าได้บอกว่าท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารท่านใคร่ทำตามความปรารถนาของพ่อของท่านมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาลไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะซาตานมีนิสัยอย่างหนึ่งครับคือชอบหลอกพี่น้องที่รักครับอย่าถูกซาตานหลอกอย่าถูกซาตานดึงเราจากความจริงบอกคนข้างๆหน่อยครับระวังซาตานหลอกเอานะการหลอกของมันเนี่ยมันไม่ใช่หลอกแบบมาทำอะไรน่ากลัวตาโบ๋ตาถลนหรือว่าลิ้นห้อยยาวออกมานั่นมันไม่น่ากลัวเท่ากับสิ่งที่มาสวยงามที่มันพยายามดึงเราออกจากความถูกต้องและเราอยู่ในโลกที่พยายามดึงเราออกจากความถูกต้องใส่ความคิดทีละเล็กทีละน้อยเข้าไปเช่นเดียวกันครับเรามาดูด้วยกันเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มมีเสียงร้องว่ายังไงครับโฮสานาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์ผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์อิสราเอลทรงพระเจริญเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปเยรูซาเล็มมีคนโห่ร้องสรรเสริญพระองค์เพราะอะไรครับสิ่งที่พวกเขาต้องการคืออะไรเขาต้องการพระมหากษัตริย์ที่จะมาปลดปล่อยเขาออกจากการเป็นทาสและพระเยซูคริสต์เจ้ากำลังเสด็จเข้ามามีพรมแดงปูงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จเข้ามาและมีเสียงคนโห่ร้องด้วยการคาดหวังว่าพระองค์จะมาปลดปล่อยเขาออกจากการเป็นทาสแน่นอนพี่น้องที่รักครับอย่าลืมว่าพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้มาเป็นกษัตริย์แบบนั้นพระองค์มาเป็นกษัตริย์ในฝ่ายวิญญาณดังนั้นเองเหตุการณ์นี้พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จไปด้วยความตั้งพระทัยมั่นคงเอาความจริงคาดเอวฉันต้องทำอะไรฉันมาทำอะไรพระองค์ไม่ได้ถูกพาให้ออกไปจากทางผู้เป็นเจ้าคงจำได้ครั้งหนึ่งนะครับสาวกมาทูลพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าพระองค์เจ้าข้าตอนนี้อาหารเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ยหมดแล้วแล้วตอนนี้คนติดตามพระองค์เยอะแยะจะทำยังไงดีพี่น้องที่รักครับพระเยซูคริสต์เจ้าบอกไปดูสิมีอะไรบ้างสาวกก็ไปได้อะไรมาครับขนมปัง5อันปลา2ตัวแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าก็เริ่มต้นหักขนมปัง5อันปลา2ตัวเลี้ยงคนจำนวนมากมายแล้วเมื่อเลี้ยงคนจำนวนมากมายเสร็จแล้วนะครับอะไรเกิดขึ้นยังมีขนมปังเหลืออีก12กระบุงเต็มแล้วพวกเขาจึงสรรเสริญพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทำประชาชนก็ตื่นเต้นในสิ่งที่พระองค์ทำและก็จะมาจับพระองค์ไปเป็นกษัตริย์แต่พระองค์ทำอะไรครับไปอธิษฐานเพราะพระคัมภีร์บอกอย่างนี้นะครับอ่านด้วยกันเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าเขาทั้งหลายจะจับพระองค์ไปตั้งเป็นกษัตริย์พระองค์เสด็จเข้าไปพุ่นภูเขาอีกลำพังพระองค์ต้องการไปอธิษฐานเพื่อจะไม่ให้ความจริงหายไปจากพระองค์ความจริงคือน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้ามีพระประสงค์ของแต่ละคนในรูปแบบที่แตกต่างกันเป้าหมายหลักเหมือนกันแต่รายละเอียดแตกต่างกันดังนั้นเองเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เราต้องรู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรกับเราเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าจำได้ไหมครับพระทัยของพระองค์สำเร็จในสวรรค์อย่างไรให้สำเร็จในแผ่นดินโลกเหมือนกันจำได้ไหมครับที่เราอธิษฐานทุกครั้งเป็นอย่างนั้นซึ่งหมายถึงว่าเราจะต้องเอาเข็มขัดแห่งความจริงนี้รัดเอาไว้ให้เรารู้ว่าเราต้องไม่ออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าวางแผนให้กับเรายังไงเราต้องอยู่ในพระทัยของพระเจ้าแบบนั้นเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆบอกอย่าออกไปนอกพระทัยของพระเจ้าบางคนบอกไม่รู้ออกไปนอกหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะไม่รู้พระทัยของพระเจ้าเป็นยังไง
ถ้าเราไม่เข้าใจพระทัยของพระเจ้าเราจะไม่รู้จักความจริงและเราคาดเอวแบบไหนล่ะครับพี่น้องที่รักครับเมื่อหลายปีก่อนมีผมได้เข็มขัดมาเส้นหนึ่งเป็นหนังจระเข้แล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใส่มากนักนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีคนให้เข็มขัดเส้นนี้มาแล้วผมชอบเส้นนี้มากเนื่องจากว่ามันสามารถปรับได้ทุกแบบนะครับมันคือทุกเอวระดับเอวที่ใส่ได้แล้วก็วันหนึ่งเข็มขัดเส้นนี้อยู่ที่โบสถ์แล้วผมต้องไปงานหนึ่งที่ยันตะขาวผมก็เอาเข็มขัดเส้นเก่ามาใส่ครับเอาเข็มขัดนั้นมาใส่ปรากฏว่าใส่ไม่ได้พี่น้องครับเป็นเพราะอะไรทราบไหมครับมันอ้วนนะบัณฑิตพูดตรงใจมากอ้วนคือบอกว่าเอวมันขยายนะครับเมื่อเอวมันขยายก็เลยใส่ไม่ได้แต่พี่น้องที่รักครับผมเรียนรู้อย่างนึงก็คือว่ามีเข็มขัดก็ไร้ประโยชน์ถ้าใส่ไม่ได้จะใส่เข็มขัดนี่ต้องไปเจาะรูมาเพิ่มครับเพราะว่ามันรูไม่พอต้องใส่เพิ่มแต่ขอหนุนใจว่าในการติดตามพระเจ้าเหมือนกันเอาความจริงลัดเอวของเรายิ่งเราเติบโตขึ้นเท่าไหร่เราก็ต้องมีเข็มขัดที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้นถูกต้องไหมครับใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับพี่น้องตอนเป็นเด็ก5ขวบเข็มขัดเล็กไหมครับเล็กนิดเดียวพออายุ30ก็โตใหญ่มากขึ้นนะครับพออายุ40ก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะมากขึ้นตามอายุแหละครับแต่ว่าพี่น้องที่รักครับแต่ขอหนุนใจว่าความจริงเหมือนกันครับยิ่งเราติดตามพระเจ้านานขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งต้องมั่นคงกับพระเจ้าเท่านั้นเราจะเอาความจริงตอนที่เราเชื่อพระเจ้าใหม่ๆมาเปรียบเทียบกับความจริงที่เราเชื่อพระเจ้ามา20ปีได้ไหมครับไม่ได้และกันเองสิ่งที่เป็นพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าใหม่ๆกับพระทัยของพระเจ้าณวันนี้ที่เราเชื่อพระเจ้ามา20ปีแตกต่างกันฟ้ากับดินยิ่งนับวันยิ่งต้องเอาความจริงลัดเข้าไปยิ่งมากขึ้นเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆอย่าทำตัวเป็นเด็กในความเชื่อต่อไปเข็มขัดตอนเด็กกับตอนนี้ไม่เหมือนกันเอเมนนะครับเข้าใจนะครับเอาความจริงลัดรอบเอวพระเยซูคริสต์เจ้าก็เป็นอย่างนั้นครับพระองค์เข้าเยรูซาเล็มคนเหล่านั้นร้องโฮซานาโฮซานาแต่พระองค์ไม่ได้คิดตามที่พวกเขาคิดโลกจะคิดยังไงไม่สำคัญแต่เราต้องอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับโลกอาจจะคิดเราคือฮีโร่มาโปรดแต่เราไม่ใช่ฮีโร่เรามาทำเป็นทาสของพระเจ้าดังนั้นเราต้องเดินไปแบบวิธีการของพระเจ้าต่อไปครับด้วยว่าตอนนี้พระองค์ตรัสพร่ำสอนสาวกของพระองค์ว่าบุตรมนุษย์ต้องถูกอายัดมาในมือของคนและเขาจะประหารชีวิตของท่านเสียเมื่อฆ่าแล้ววันที่3ท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงทราบดีว่าพระองค์เสด็จเข้าเยรูซาเล็มเพื่อจะไปถูกประหารเพื่อตายไถ่บาปมนุษย์ดังนั้นเองแม้คนเหล่านี้จะยกย่องพระองค์ไงก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้น้ำพระทัยของพระองค์เจ้าเปลี่ยนไปวันนี้หลายคนน่าสงสารเหมือนกับวันนั้นครับเรามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วมาร้องโฮซานาเพื่อต้องการให้พระองค์มาช่วยเพียงเนื้อหนังของเราเท่านั้นแต่หารู้ไหมว่าพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้มาเพื่อจะช่วยเพียงเนื้อหนังของเราแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่พระองค์ทรงต้องการช่วยเราทั้งหลายคือจิตวิญญาณของเราและนั่นเองอย่าพลาดจากจุดสำคัญที่สุดที่พระเจ้าได้ช่วยเราเราอาจจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บวันนี้แต่ถ้าจิตวิญญาณนั้นไม่รับการชำระเราก็ตกนรกเหมือนเดิมแต่ณวันนี้สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราคือการรับการชำระและพระองค์ได้เดินเข้าไปเยรูซาเล็มด้วยความจริงนี้ครับต่อไปครับอ่านด้วยกันยอห์น 17 ข้อ 17 ครับ1 2 3ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงอย่างที่ผมบอกเราแล้วก็คือว่าเข็มขัดตอน5ขวบกับเข็มขัดตอนอายุ30แตกต่างกันตัวเราจะไม่ใช่เหมือนเดิมและกันเองยิ่งเรารู้จักพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นชีวิตของเราก็ควรจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยถูกต้องไหมครับยิ่งรู้จักพระเจ้ามากเท่าไหร่ชีวิตยิ่งต้องติดตามพระเจ้ามากเท่านั้นด้วยและพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงขอพระเจ้าช่วยเรายิ่งมีความจริงของพระเจ้าเท่าไหร่ชีวิตของเรายิ่งเข้มแข็งเท่านั้นต่อไปครับจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้ด้วยความระวังด้วยความเพียรทุกอย่างเอาแค่นั้นครับพระคัมภีร์ในตรงนี้หลังจากที่มีของมียุทธภัณฑ์ทั้ง6ของพระเจ้าแล้วจะจบลงด้วยจงอธิษฐานทุกอย่างซึ่งหมายความว่ายุทธภัณฑ์แต่ละอย่างนั้นจะไร้ประโยชน์ถ้าขาดการอธิษฐานดังนั้นเองเมื่อเราต้องยึดความจริงเอาไว้
เราต้องอธิษฐานพระองค์เจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนขอยึดความจริงไว้ด้วยพลังของพระเจ้าเข็มขัดแห่งความจริงจะไร้ประโยชน์ถ้าไม่มีพลังของพระเจ้าและกันเองการที่เราคัดคาดเข็มขัดแห่งความจริงเรารู้จักพระทัยของพระเจ้าต้องใส่พลังของพระเจ้าเข้าไปโดยการอธิษฐานทุกอย่างเราอธิษฐานเผื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จในตัวเราแค่ไหนครับพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ต้องอยู่ในโลกนี้มันยากเหลือเกินขอให้อยู่ในพระทัยของพระองค์เจ้าทำตามพระทัยของผู้เป็นเจ้าได้นั่นคือคำอธิษฐานของเราเพื่อเข็มขัดนั้นเอาละครับต่อไปประการที่หนึ่งคือเข็มขัดแห่งความจริงประการที่สองคือเกราะแห่งความชอบธรรมเรามาดูด้วยกันครับเหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคงเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงป้องกันอกคำว่าทับทรวงในที่นี้นะคำว่าชอบธรรมก่อนคำว่าความชอบธรรมในที่นี้ก็คือในภาษาเดิมใช้คำว่าไดโคโอซุนซึ่งหมายถึงใช้ความยุติธรรมประกอบแสดงถึงความบริสุทธิ์แบบคริสตชนหมายถึงว่ายังไงครับพระคัมภีร์บอกว่าเสื้อเกราะเนี่ยนะครับพี่น้องมันเป็นตัวที่ปกป้องหัวใจใช่ไหมครับหัวใจคืออะไรหัวใจก็คืออารมณ์ความรู้สึกของเราเวลาที่เราใจเหี่ยวแห้งมันก็จะหมดกำลังใจและพระคัมภีร์บอกว่าอย่างไรครับเราดำเนินชีวิตเราต้องใช้ความยุติธรรมของพระเจ้าความบริสุทธิ์แบบคนของพระเจ้ามาสวมทับเหนืออารมณ์ความรู้สึกของเราและนั่นคือความชอบธรรมมาทับสวงของเราเอาลักษณะของพระเจ้ามาอยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกของเรามีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งครับที่ชอบมากสังเกตข้อนี้พระองค์ทรงสวมความชอบธรรมเป็นทับสวงทรงมาลาแห่งความรอดอยู่ในพระเศียรของพระองค์พระองค์ทรงสวมฉลองพระองค์แห่งการแก้แค้นเป็นฉลองพระคุมพระกายของและเอาความกระตือล้นห่มพระองค์พี่น้องสังเกตพระคัมภีร์ตอนนี้พระเจ้ามีการแก้แค้นเพราะมนุษย์ทำผิดทำบาปแต่อะไรมาก่อนครับความชอบธรรมเป็นทับสวงพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงประทานความยุติธรรมเหนือมนุษย์เป็นคนบาปพระองค์เอาความชอบธรรมของพระองค์ใส่ก่อนครับก่อนจะมีการลงโทษพระองค์เต็มไปด้วยความชอบธรรมดังนั้นเองขอให้เกราะแห่งความชอบธรรมลักษณะของพระเจ้าการมีเหตุผลการมีชีวิตอย่างพระเจ้าเป็นตัวป้องกันหัวใจของเราไว้เราจะไม่ดำเนินชีวิตตามอารมณ์ของเราแต่เราจะมีความชอบธรรมของพระเจ้าควบคุมเหนืออารมณ์ของเราเอเมนไหมครับและนั่นคือความชอบธรรมเป็นเครื่องทับสวงป้องกันอกพี่น้องที่รักครับวันนี้มีเกราะแล้วยังมีเกราะป้องกันหัวใจของเราแล้วยังครับถ้าเรามีเกราะป้องกันหัวใจของเราการที่เราจะอธิษฐานเผื่อคนที่ทำให้เราเจ็บปวดเราจะไม่อธิษฐานว่าพระองค์เจ้าข้าขอให้มันเป็นเอสตายเลยพระเจ้าข้าเกลียดมันมากพระองค์เจ้าข้าให้มันเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ตัดเท่าไหร่ก็ไม่หายพี่น้องที่รักครับแต่ตรงกันข้ามเมื่อเราใช้ความชอบธรรมเป็นเครื่องทับสวงความคิดของเราจะถูกการปกป้องโดยพระเจ้าอารมณ์ของเราจะไม่ได้เป็นอารมณ์ด้วยอารมณ์ของพรสวงอีกต่อไปแต่ได้เกราะแห่งความชอบธรรมของพระเจ้ามาใส่แล้วเอเมนไหมครับแล้วกันเองต่อไปอารมณ์ของเราจะอยู่โดยพระเจ้าจะมีหัวใจแบบพระเจ้าจะมีความรู้สึกแบบพระคริสต์ซึ่งบอกว่าเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราแล้วกันเองในข้อที่18ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เปาโลจึงต้องสลับมาที่ว่าหลังจากสวมชุดตัวพันแล้วต้องอธิษฐานไงครับขอพระเจ้าช่วยเราสักวันหนึ่งนะทุกวันเลยนะขอพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอความชอบธรรมป้องกันหัวใจของข้าพระองค์บอกคนข้างๆครับขอความชอบธรรมป้องกันหัวใจของข้าพระองค์หมายความว่าต่อไปเราจะไม่ใช้อารมณ์ของเราต่อไปเอเมนไหมครับต่อไปเราจะเป็นคนที่มีความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ในอารมณ์ของเราฮาเลลูยาปรารถนาบางคนบอกเสื้อเกราะหลุดไปแล้วครับนะครับมาใส่เสื้อเกราะกันใหม่นะครับบางคนเกราะหลุดไปแล้วต้องมาใส่เกราะใหม่สังเกตสมัยก่อนเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่เขาจะไม่ใส่เสื้อเกราะกันเพราะอะไรครับเพราะเขาเก่งเขาไม่ใส่เสื้อเกราะกันแต่พระเจ้าต้องการให้เรารับการปกป้องจากพระเจ้าหัวใจของเราแล้วการปกป้องจากพระองค์ต่อไปครับอ่านด้วยกัน1 2 3
แต่ข้าพเจ้าเกรงว่างูได้ล่อลวงเอวาด้วยอุบายของมันฉันใดจิตใจของท่านก็จะถูกล่อลวงให้หลงไปจากความสัตย์ซื่อและความบริสุทธิ์ต่อพระคริสต์ฉันนั้นพี่น้องที่รักครับสังเกตพระคัมภีร์ตรงนี้อาวาถูกล่อให้หลงด้วยอุบายของงูตอนที่มันบอกกับอาวาว่ายังไงครับจริงหรือที่จะกินผลไม้แล้วไม่ตายจริงหรือเปล่าแล้วอาวาพอเห็นว่าผลไม้นี้น่าดูน่ากินและยังหมายให้เกิดปัญญาก็เลยเป็นไงครับกินมากินแล้วส่งให้สามีกินด้วยนั่นคือสิ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้อาวาไปตามอารมณ์ของตัวเองตามความรู้สึกของตัวเองเพราะอะไรครับเพราะอาวายังไม่มีเกราะเวลานั้นขอดูน้ำใจว่าเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าใส่เกราะในหัวใจของเราใส่เกราะป้องกันอารมณ์ของเราอย่าไปตามอารมณ์มากเดี๋ยวนี้คนชอบดูภาพยนตร์แล้วก็น้ำตาไหลกับภาพยนตร์ฟินมันเหลือเกินอินกับเรื่องเหลือเกินอะไรเกิดขึ้นครับเราไปตามโลกมากเกินไปหรือเปล่าขอพระเจ้าช่วยเรามีคนหนึ่งชื่อปีเตอร์มิลเลอร์นะครับปีเตอร์มิลเลอร์นี้อยู่ที่เอฟลาทานะครับอยู่ที่เพนซิลเวเนียในสมัยนั้นนะครับนายพลวอชิงตันเนี่ยนะครับเป็นแม่ทัพอยู่คนที่ข้างบ้านของปีเตอร์มิลเลอร์ถูกจับในฐานกบฏนะครับแต่ความจริงเขาไม่ได้เป็นกบฏแต่เขาเป็นคนพวกผู้มากเขาแต่ว่าคนก็คิดว่าเขาเป็นกบฏก็ถูกจับไปถูกแขวนคอเมื่อปีเตอร์มิลเลอร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปีเตอร์มิลเลอร์เนี่ยถูกไอ้ชายคนนี้เนี่ยนะครับด่าทุกวันว่าบ้าพระเจ้าปีเตอร์มิลเลอร์เป็นนักเทศครับแล้วถูกด่าเป็นประจำว่าบ้าพระเจ้าแล้วก็เป็นคนหลง เรื่องไร้สาระแต่ว่าเมื่อปีเตอร์มิลเลอร์เห็นว่าผู้ชายนี้ถูกจับและจะถูกประหารโดยการแขวนคอปีเตอร์มิลเลอร์ก็รีบขี่ม้าไปครับไปถึงเขาบอกว่าคุณต้องไปถูกจับไปประมาณ70ไมล์ห่างจากนี้ไป70ไมล์เขาควบม้าไปครับพี่น้อง70ไมล์มันเป็นเกือบ100กิโลนะควบม้าไปไปหานายพลวอชิงตันเมื่อไปถึงปั๊บนายวอชิงตันก็กล่าวว่าแม้คุณมาขอให้เราช่วยเพื่อนของคุณคงจะไม่ได้ปีเตอร์มิลเลอร์บอกว่าชายคนนี้ด่าผมทุกวันชายคนนี้แกล้งผมทุกวันแต่ผมมาที่นี่เพราะเขาไม่ได้เป็นอย่างที่พวกคุณจับเข้าไปเขาไม่ได้เป็นกบฏแม้เขาจะด่าผมทุกวันแต่เขาไม่ได้เป็นกบฏวอชิงตันปล่อยตัวครับที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับเพราะคนนี้เขารับประกันด้วยชีวิตที่สำแดงถึงความรักของพระเจ้าออกมาเขามีเกราะป้องกันตัวเองเขาไม่ได้เอาเรื่องของความรู้สึกที่ทำให้เจ็บใจมาปนกับความถูกต้องเพราะเขามีเกราะเรียบร้อยแล้ววันนี้อย่ามาปนกันนะครับสมมุติว่าคนที่ทำให้เราไม่สบายใจเกิดเป็นอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาในใจของเรารู้สึกอธิษฐานเผื่อเขาหรือสมน้ำหน้าเขาถ้าสมน้ำหน้าเกราะของท่านอันตรายแล้วแต่ถ้ารู้สึกโอ้เราต้องอธิษฐานเผื่อเขาแปลว่าเกราะของท่านยังใช้การได้อยู่วันนี้มีเกราะหรือยังครับมีเกราะบางคนบอกมีแต่ถอดทิ้งซะแล้วมาใส่เกราะกันใหม่นะครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เหมือนกับปีเตอร์มิลเลอร์ได้ทำต่อไปครับเ มื่อกี้บอกแล้วนะครับว่าจงสวมเกราะก็จริงนะครับแต่ต้องอธิษฐานวิงวอนขอให้เกราะเนี่ยมาปกป้องหัวใจของเราให้ได้นะครับเป็นคำอธิษฐานที่จำเป็นมากต่อไปครับอันที่3คืออะไรรองเท้าคือข่าวประเสริฐนะครับรองเท้าคือข่าวประเสริฐของพระเจ้าข่าวประเสริฐสันติสุขด้วยนะครับไม่ใช่ข่าวประเสริฐอะไรเท่านั้นนะครับเราดูด้วยกันจงเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้าพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกว่าเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้าสังเกตพระเยซูคริสต์พระองค์เสด็จเข้าไปในยูรูซาเล็มเพื่ออะไรเพื่อจะให้เกิดความสันติสุขเกิดขึ้นสันติสุขคืออะไรสันติสุขในภาษาเดิมใช้ว่าไอเลเนแปลว่าการคืนดีการคืนดีพระเจ้ากับมนุษย์ถูกบาปเป็นตัวแยกออกจากกันแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เสด็จไปยังที่นั่นเพราะรู้ว่าพระองค์
ไปเพื่อการคืนดีเกิดขึ้นดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับวันนี้เนี่ยนะครับเราใส่รองเท้าแห่งข่าวประเสริฐทำให้เกิดการคืนดีกันไหมเมื่อเราสามารถจะเกิดความพรั่งพร้อมในชีวิตของเราเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องไปที่ไหนก็ตามเราจะต้องไปเพื่อการคืนดีเป็นเกลือเป็นแสงสว่างของโลกนี้ซึ่งเดี๋ยวจะพูดด้วยกันต่อไปยอห์นบทที่11ข้อ8พวกสาวกทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเมื่อเร็วๆนี้พวกยิวหาโอกาสจะเอาหินขว้างพระองค์ให้ตายแล้วพระองค์ยังจะเสด็จไปที่นั่นอีกหรือพระองค์จะไปอีกหรือยอห์นบทที่12พระองค์ให้พวกเขาไปหาลามาและพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มพวกสาวกค้านพระองค์ค้านเพราะว่าสิ่งที่พระองค์กำลังทำนั้นอันตรายแต่พระองค์มาเพื่ออะไรครับให้มนุษย์คืนดีดังนั้นเองเป้าหมายของพระองค์เจ้าชัดเจนเช่นเดียวกันครับในการที่เราดำเนินชีวิตในโลกนี้เราจะมีชีวิตแห่งความพรั่งพร้อมอยู่เสมอเมื่อเราตระหนักอยู่เสมอว่าเราเองนั้นทำให้เกิดการคืนดีกับหลอกมุดกับพระเจ้าเราเป็นทูตของพระเจ้าเหมือนพระคัมภีร์ตรงนี้ครับอ่านด้วยกันเหตุฉะนั้นเราจะเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราเราจึงขอร้องท่านในพระนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราใส่รองเท้าของข่าวประเสริฐใส่รองเท้าของสันติสุขของพระเจ้าให้เกิดการคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเราจะมีท่าทีเหมือนเปาโลบอกว่ายังไงครับพระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราเราจึงขอร้องท่านเปาโลบอกว่าเขาขอร้องดังนั้นเองคนที่ดำเนินชีวิตใส่รองเท้าแห่งข่าวประเสริฐเขาจะมีลักษณะอย่างหนึ่งครับก็คือพยายามให้เกิดการคืนดีให้เกิดการคืนดีเขาต้องตระหนักว่าเขาเป็นทูตของพระเจ้าพี่น้องบอกกันข้างๆครับเราเป็นทูตของพระเจ้าเอาละเมื่อเราพูดถึงทูตของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับเวลาที่เราเป็นทูตเราทำตามอารมณ์ของเราเองได้ไหมครับเราเป็นตัวแทนของใครครับของประเทศเช่นเดียวกันตอนนี้เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราตระหนักเสมอว่าเวลาที่เราเดินเข้าไปในที่ใดก็ตามท่านเป็นทูตของพระเจ้าบอกคนข้างๆคุณเป็นทูตพระเจ้านะโอ้นี่เป็นทูตทั้งหลายเลยนะทูตทั้งหลายไม่ใช่ขี้ทูตนะครับเป็นราชทูตของพระเจ้าเป็นคนเป็นตัวแทนของพระเจ้าแล้วกันเองเราต้องไปอยู่ท่ามกลางโลกที่เป็นสังคมที่วุ่นวายและพระเจ้ากำลังส่งเราไปเป็นทูตถ้าเขาจะส่งเราไปเป็นทูตในประเทศต่างๆเราจะเลือกไปประเทศที่ดีๆใช่ไหมครับอย่างเช่นไปประเทศ อเมริกาใช่ไหมไปอย่างนั้นถ้าจะส่งเราไปเขมรเฮ้ยใกล้เกินไม่ชอบแต่เป็นสิทธิ์ของใครครับเป็นสิทธิ์ของประเทศที่จะส่งเราไปตรงไหนเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าที่จะส่งเราไปเป็นทูตที่ไหนก็ได้ส่งเป็นทูตที่ไซงามส่งไปเป็นทูตที่ยันตะขาวส่งไปเป็นทูตที่ระนองส่งไปเป็นทูตที่กรุงเทพพระเจ้าส่งเราไปที่นั่นและเราอยู่ที่นั่นเป็นทูตของพระเจ้าใส่รองเท้าแห่งข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขของพระเจ้าเราเป็นทูตทำให้เกิดการคืนดีดังนั้นเองเราคือทูตของพระเจ้าครับอย่าลืมมัทธิวบทห้าข้อ13-14บอกว่าเราเป็นเกลือเป็นแสงสว่างพี่น้องเห็นรูปนี้ไหมครับรูปนี้คือรูปเกลือนะครับขวดเกลือแต่ขณะเดียวกันก็มีไฟโผล่ขึ้นมาด้วยนะเกลือเป็นแสงสว่างอีกอันนึงเป็นธงครับธงที่เขียนว่า Ambassador for Christ ก็หมายถึงอะไรครับนี่นะรถติดธงนี่นะคือรถติดธงทูตของพระเจ้านะขับรถนะติดธงเสมอนะครับธงนี่ธงพระเจ้านะรถเรารถพระเจ้านะครับดังนั้นเองรถพระเจ้าต้องเป็นไงครับรถพระเจ้าเป็นไงครับรถพระเจ้าต้องขับสุภาพหน่อยนะครับรถพระเจ้านะครับก็ขอพระเจ้าให้ติดธงให้หมดเลยติดธงได้ยังนะครับเราไปเป็นทูตเวลาเขาด่าเขาจะไม่ด่าเฉพาะคนนั้นเขาจะด่าประเทศด้วยนะเวลาเขาด่าพระเจ้านู่นนั่นเองท่านคือต้องใส่รองเท้าแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้านี่แหละครับท่านทําหน้าที่นี้ท่านเดินไปที่ไหนท่านเดินไปฐานะทูตของพระเจ้าบอกง่ายๆครับเดินไปที่ไหนเดินไปฐานะทูตของพระเจ้าเอเมนจำไว้นะครับเดินไปบ้านลูกค้าไปในฐานะทูตพระเจ้าไม่ใช่ไปเอาผลประโยชน์จากลูกค้า
ดินไปที่นั่นเพื่ออะไรเป็นทูตของพระเจ้าขายข้าวแกงในฐานะทูตของพระเจ้าสอนในฐานะทูตของพระเจ้าอยู่ในฐานะไหนก็ตามเป็นทูตพระเจ้าเสมอต่อไปครับอันที่4คือโล่แห่งความเชื่ออันที่1เข็มขัดอันที่2รองเท้าก็จะเกราะอันที่3รองเท้าอันที่4คือโล่แห่งความเชื่อเราดูด้วยกันครับอ่านด้วยกัน1 2 3แล้วพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับสองเพลิงของพยามารสมัยก่อนเวลาการลบเนี่ยนะครับเวลาการลบเนี่ยอาวุธที่น่ากลัวมากคือดอกศรเวลามันถูกยิงมามันจะไม่ยิงมาดอกเดียวครับมันจะมาเยอะๆพร้อมๆกันซาตานเวลาอุบายของมันที่มาถึงเราการหลอกลวงของมันที่มาถึงเรานะครับไม่ใช่มาเรื่องเดียวครับมันจะมานู่นนี่นั่นมาเยอะแยะไปหมดเลยพร้อมๆกันสุขภาพร่างกายปัญหาครอบครัวปัญหานั่นปัญหานี่และประดังเข้ามาหาเราครับแต่ขอบคุณพระเจ้าเรามีโล่พี่น้องมีโล่ยังนะไอ้โล่ที่ได้จากสภาคริสต์จากประเทศไทยไอ้โล่นั้นไม่ต้องเอามาใช้ช่วยอะไรไม่ได้ผู้ปกครองดีเด่นมัคคนายกดีเด่นใช้ไม่ได้แต่โล่ที่ใช้ได้คือโล่แห่งความเชื่อโล่คุณแม่ดีเด่นก็ใช้ไม่ได้นะครับป้องกันอะไรไม่ได้แต่โล่ที่ป้องกันได้คือโล่แห่งความเชื่อเพราะซาตานนั้นไม่สนใจหรอกว่าคุณมีโล่อะไรมาแต่มันกลัวโล่เดียวของเราคือโล่แห่งความเชื่อเมื่อเรามีความเชื่อซาตานกลัวเราอย่างที่ผมบอกนะครับยางเราบางคนอาจจะมีโล่นั่นโล่นี่มีบั้งเบิ้งเยอะแยะมีคำนำหน้าเยอะในชีวิตศาสนาอาจารย์ด็อกเตอร์ผู้ปกครองใส่ไปหมดเลยขอโชดมันช่วยอะไรไม่ได้เลยครับเพราะสิ่งที่สำคัญมากคือความเชื่อเป็นเหมือนโล่ที่จะปกป้องชีวิตของเราจากสอนเพลิงของพยามารน้องทีละครับมาระโกบทสิบเอ็ดข้อ21ฝ่ายเปโตรระลึกขึ้นจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าขอทอดพระเนตรต้นมะเดื่อที่พระองค์ทรงสาบไว้นั้นเหี่ยวแห้งไปพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์มีเต็มไปด้วยความเชื่อนะและพระองค์เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจแต่สังเกตว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าเยรูซาเล็มนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์เข้าไปเยรูซาเล็มต้นไม้เหี่ยวต้นไม้ที่มันไม่เกิดผลมันเหี่ยวไปพระเยซูคริสต์เจ้ามีอำนาจขนาดนั้นแต่พระองค์ไม่เคยใช้อำนาจเพื่อตัวเองความเชื่อที่เรามีเหมือนกันเมื่อเราเข้าสู่เหมือนเรากำลังเข้าไปเราต้องรู้ว่าความเชื่อของคริสเตียนจะถูกบนหลักการของพระเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีประการที่หนึ่งก็คือความจริงคาดเอวโล่นี้ก็แทบจะมีประโยชน์เลยครับจะต้องโล่นี้จะต้องเริ่มต้นจากความจริงมาคาดเอวก่อนมีความจริงโล่จึงมีประโยชน์รู้จักพระทัยพระเจ้าโล่จึงใช้การได้พี่น้องที่รักครับดังนั้นเองพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้อาศัยสติปัญญาของมนุษย์แต่อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้าความเชื่อของเราไม่ใช่ไปตามที่เราคิดควรจะอย่างนี้ควรจะอย่างนั้นแต่ความเชื่อของเราจะวางอยู่ในพระทัยของพระเจ้าและเชื่อว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าเป็นอำนาจที่เกินความเข้าใจพระเจ้าไม่ได้ให้เราคิดอย่างเดียวเราต้องใช้ความคิดไหมครับในการทำงานต้องใช้ความคิดเราต้องมีวางแผนแต่อย่าลืมว่าความเชื่อเป็นพื้นฐานที่เราจะก้าวไปยังทุกๆอย่างดังนั้นถ้าเราปราศจากความเชื่อแผนการของเราจะไร้ประโยชน์และเราต้องบอกพระเจ้าอย่างนี้ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์วางแผนทุกอย่างพระองค์ให้ข้าพระองค์วางแผนและข้าพระองค์ขอวางแผนเหล่านี้และข้าพระองค์ขอมอบแผนนี้ไว้กับพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงสถาปนามันไว้ให้เกิดผลและนั่นคือการใช้ความเชื่อเราอาจจะจัดเตรียมทุกอย่างไว้ครับจัดเตรียมทุกอย่างแต่ทุกอย่างนั้นจะต้องมีความเชื่อสนับสนุนไปไม่งั้นมันจะไม่เกิดประโยชน์ครับสำหรับพระองค์นี้พันมันขางพระองค์บริบูรณ์พระสัญญาของพระองค์พิสูจน์แล้วเป็นความจริงพระองค์ทรงเป็นโล่ของบรรดาผู้ที่ลี้ภัยในพระองค์เราจะสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกปลอดภัยกับพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพิสูจน์แล้วพิสูจน์พระเจ้าแล้วพี่น้องที่รักครับตลอดเวลาพี่น้องพิสูจน์พระเจ้าอย่างเห็นอัศจรรย์จากพระเจ้าเห็นการปกป้องจากพระเจ้าเห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตเห็นหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองและพระคัมภีร์บอกว่าพิสูจน์แล้วเป็นความจริงและ
ยิ่งเราพิสูจน์เท่าไหร่เราจึงรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยมากเท่านั้นพี่น้องที่รักครับผมอยากให้ดูภาพนี้ด้วยกันนี่คือการใช้โล่สมัยก่อนนะครับนี่เขาเรียกว่าแบบหลังคาเต่าก็คืออะไรครับก็คือว่าเวลาที่ดอกศรเพลิงมันถูกยิงมานะครับถ้าทหารเนี่ยนะครับปกป้องคนเดียวก็อาจจะป้องกันตัวเองได้แต่ถ้าจะลุยไปข้างหน้าลบไปด้วยกันเราไม่รู้จะมาจากข้างหรือเปล่าในเป็นไงครับต้องปิดทั้งหมดเลยครับและพลังของคริสเตียนการใช้ความเชื่อด้วยกันนี่แหละครับมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากดังนั้นเองวันนี้อย่าเป็นคริสเตียนสันโดษพระเจ้าไม่เคยเรียกให้เรามาเชื่อพระเจ้าแล้วอยู่คนเดียวพระเจ้าให้เรามารวมพลังกันแล้วเมื่อมีอะไรก็ตามเรามารวมตัวกันเราช่วยเหลือกันและมันจะเป็นโล่ที่จะสามารถจะลุยไปข้างหน้าได้ซาตานจะไม่สามารถชัยชนะเราวันนี้ขอให้เราเป็นกองทัพของพระเจ้ากองทัพแห่งความเชื่อของพระเจ้าใช้โล่ป้องกันดอกศรเพลิงพยามาลเพื่อจะลุยไปข้างหน้าและรับชัยชนะจากพระองค์เอเมนไหมครับต่อไปประการที่5ก็คือหมวกเหล็กแห่งความรอดจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะแคมป์บางพีบอกว่าเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะคำว่าศีรษะหมายถึงความคิดศีรษะหมายถึงการที่เราจะต้องสั่งการต่างๆความรอดในภาษาเดิมโซเทเรียนหมายถึงรับการปกป้องพระเจ้าต้องการปกป้องความคิดของเราปกป้องความคิดของเราความรอดพ้นจากบาปจะมาปกป้องความคิดของเราเราคิดอย่างลูกของพระเจ้าเรามีความคิดใหม่เดี๋ยวนี้เราคือลูกพระเจ้าเราไม่ได้คิดอย่างโลกเราคิดอย่างลูกพระเจ้าบอกคนข้างๆครับคิดอย่างลูกของพระเจ้าคือหนึ่งผมสอนพระคัมภีร์และผมประทับใจน้องคนหนึ่งมากบอกว่าเราควรจะอธิษฐานว่าให้เราคิดอย่างที่พระองค์ทรงคิดผมเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากการที่เราคิดอย่างที่พระองค์คิดได้นั่นแหละครับคือการที่เราเอาหมวกเหล็กมาสวมชีวิตของเราวันนี้เราได้เอาลักษณะของความรอดพ้นจากบาปมาสวมแล้วอย่างครับอย่าเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่แค่มีความเชื่อรับฤทธิ์เดชจบแค่นั้นพี่น้องที่รักครับหลายคนจบเรื่องพระเจ้าแบบง่ายเกินไปเพราะจริงๆชีวิตคริสเตียนคือการต่อสู้และการต่อสู้นั้นมันจะต้องเจอภาวะของโลกนี้ที่คิดประหลาดๆตรงข้ามกับเราขณะที่โลกคิดจะเอาเปรียบเราต้องคิดยังไงและนั่นคือทางที่พระคัมภีร์บอกว่าทางที่เราเดินนั้นมันแคบเหลือเกินเพราะอย่างนี้แหละครับเพราะทางที่เราเชื่อและความคิดของเราแตกต่างจากโลกอ่านด้วยกันครับในเมื่อเราเป็นของกลางวันแล้วก็อย่าให้เราเมามายจงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอกสวมความหวังที่เราจะได้รับความรอดเป็นหมวกเหล็กเราจะต้องสวมความหวังที่รับความรอดหมายความว่าเราเชื่อว่าอนาคตมีความหวังเสมอขณะที่เราสวมหมวกของความรอดเราไม่ได้สวมแบบหมดกำลังใจความคิดของเราในพระเจ้ามีความหวังมีทางออกเสมอเรามีความหวังเสมอบอกคุณข้างๆครับในพระเจ้ามีความหวังอยู่เสมอในพระเจ้าเป็นทางรอดของเราเสมอดังนั้นเองวันนี้เราสวมหมวกของพระเจ้าลงไปในชีวิตของเราในพระเจ้าไม่มีอะไรแก้ไม่ได้ดังนั้นเองเราเชื่อว่าพระเจ้ามีทางออกที่ดีกับเราใส่สิ่งนี้ควบคุมความคิดของเราในพระเจ้าเป็นไปได้ในพระเจ้าเป็นไปได้แต่อาจจะไม่เป็นดังใจเราพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่าจะให้บุตรกับอับราฮัมตอนที่อับราฮัมอายุเท่าไหร่ครับ75ปีตอนที่อับราฮัมอายุ75ปีพระเจ้าสัญญาบอกอับราฮัมออกจากเมืองฮารานอับราฮัมออกไปตามพระเจ้าตามพระเจ้าตามพระเจ้าพระเจ้าไปที่ไหนก็ตามพระองค์ผิดบ้างถูกบ้างเดี๋ยวทำผิดบ้างเดี๋ยวทำถูกบ้างไม่เป็นไรจนในที่สุดอับราฮัมมาถึงจุดหนึ่งอับราฮัมบอกว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ยังไม่มีลูกเลยพระองค์สัญญาว่าจะให้ลูกน่ากลัวไอ้บีเยเซอร์คนนี้แหละจะเป็นลูกเป็นคนที่รับมรดกของข้าพระองค์ไปแล้ว
อับราฮัมคิดอย่างนั้นหากนางซาราก็คิดเหมือนกันเราไม่มีลูกเอางี้ดีกว่าให้สามีเราไปหลับนอนกับคนใช้เพื่อจะได้มีลูกให้กับเราปรากฏว่าไปเข้าหางนาฮากาพอเข้าหางนาฮากาท้องขึ้นมาเกิดมีปัญหากับนางซาราซาราก็ไล่ออกจากบ้านไปอีกความวุ่นวายมันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ได้สวมหมวกแห่งความรอดเราคิดแบบที่เราคิดเราคิดด้วยเหตุผลของเราดังนั้นเองเราจึงขาดความหวังเพราะเราคิดแบบมนุษย์การคิดแบบมนุษย์เป็นการต่อสู้กับพระเจ้าพี่น้องที่รักครับเราอาจจะเป็นคนที่จบการศึกษาสูงเราอาจจะเป็นคนที่ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแต่หาใช่ว่าการที่เราผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมามากคือคนที่พระเจ้าใช้การได้เมื่อไรก็ตามที่เราไม่ได้สวมหมวกแห่งความรอดเข้าไปความคิดที่เป็นของพระเจ้านั่นก็ใช้การไม่ได้พี่น้องที่รักครับดังนั้นเองคิดอย่างคนของพระเจ้าในพระเจ้ามีความหวังเสมอในพระเจ้าทำได้เสมอในพระเจ้าอาจจะไม่เป็นดังใจของเราแต่สุดท้ายมีความหวังเสมอบางครั้งเราใจร้อนใช่ไหมครับผมเชื่อว่าเราทุกคนใจร้อนใจร้อนในที่นี้ก็คือเราอธิษฐานอะไรเราต้องได้สิ่งนั้นทันทีหรือรอก็อย่านานมากนะครับสัก 2-3 วันพอแล้ว 2-3 เดือนก็ได้แต่ 2-3 ปีชักนานเกินไปแต่บอกแล้วว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงหยิบเราไปวางตรงไหนก็ได้แล้วแต่พระองค์ดังนั้นเมื่อเราสวมหมวกความรอดให้ตระหนักเสมอว่าในพระเจ้ามีความหวังเสมออาจจะไม่ใช่เวลาของเราแต่ในพระเจ้ามีความหวังเสมอครับต่อไปพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะต้องอยู่ข้างหน้าเมื่อพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงทราบดีว่าพระองค์จะต้องถูกตรึงไว้กางเขนและพระองค์ไปอธิษฐานที่นั่นที่ภูเขามะกอกเทศจนพระเศโทไหลเป็นโลหิตและพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏแก่พระองค์ชูกำลังพระองค์ในบางครั้งการที่เราสวมหมวกแห่งความรอดมันยากเหลือเกินครับที่จะคิดอย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เป็นการที่เราจะต้องสวมหมวกความรอดแล้วต้องเดินอยู่บนแผ่นพระเจ้ามันยากมากครับแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงผ่านสิ่งนี้แล้วครับเมื่อพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงทราบพระองค์ต้องเจออะไรบ้างและพระองค์ไปที่นั่นที่มะกอกเทศอธิษฐานขอพลังจากพระเจ้าเพื่อจะให้คิดอย่างที่พระองค์ทรงคิดและพระองค์อธิษฐานว่ายังไงครับจำได้ไหมครับถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปจากข้าพระองค์แต่ขออย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานหมวกเหล็กแห่งความรอดสวมที่พระเศียรของพระองค์แบบเดียวกับที่เราจะต้องสวมท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยการคดโกงเอารัดเอาเปรียบแบบนี้ใส่หมวกของพระเจ้าลงไปคิดอย่างพระเจ้าต่อไปครับท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อท่านจะได้ความสามารถจะกระทำตามพระทัยของพระเจ้าได้และท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญานั้นการสวมหมวกแห่งความรอดไม่ได้สวมแล้วกลายเป็นหมวกแบบพอสวมปั๊บกลายเป็นซุปเปอร์แมนไม่ใช่แต่ต้องมีความอดทนกว่าจะได้รับตามที่พระเจ้าสัญญาไว้ใส่ความคิดเข้าไปนะครับเอาละประการที่1เข็มขัดแห่งความจริงประการที่2เกราะแห่งความชอบธรรมประการที่3รองเท้าคือข่าวประเสริฐประการที่4หมวกเหล็กแห่งความรอดประการที่5โล่แห่งความเชื่อประการที่6คือพระแสงแห่งพระวิญญาณก็คือพระชนะของพระเจ้านะครับพระแสงคือพระชนะของพระเจ้าที่จะฝ่าฟันทุกอย่างได้เรามาดูด้วยกันต่อไปครับจงเอารอดเอาจงความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะจงถือพระแสงแห่งพระวิญญาณคือพระชนะของพระเจ้าพระคัมภีร์ได้สรุปสุดท้ายอาวุธที่จะต่อสู้กับวิญญาณชั่วอันอื่นคือป้องกันหมดเลยแต่สุดท้ายคือสู้โล่เอาไปป้องกันหรือเอาไปสู้ครับโล่ไปฟันได้ไหมได้เหมือนกันแต่ลำบากนิดนึงเอาโล่ไปฟัน นะครับมันจะลำบากแต่สิ่งที่ต้องเอาไปสู้ก็คือดาบนี่แหละดาบคือพระวจนะและกันเองไม่มีดาบชัยชนะก็แทบจะไม่มี
ขอหนุนใจนะครับวิธีการชนะกับวิญญาณชั่วคือพระชนะของพระเจ้าเราต้องมีพระชนะอยู่ในหัวใจของเราอย่างเต็มบริบูรณ์ทำไมคริสเตียนจึงต้องเรียนพระคัมภีร์มากขึ้นมากขึ้นเพื่อเราจะได้รู้จักพระทัยของพระเจ้าและเมื่อเราเข้าใจพระทัยของพระเจ้าเราก็จะต่อสู้อย่างถูกต้องและจะขาดพระพรจากพระเจ้าไม่ได้เลยครับขอหนุนใจเราทั้งหลายจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระชนะของพระเจ้าชีวิตคริสเตียนต้องมีพระชนะของพระเจ้าบอกเพื่อนข้างๆครับต้องรู้จักพระคำของพระเจ้ามากขึ้นผมดีใจนะที่มีคนติดตามคำเทศนาเยอะแยะแต่รู้ไม่ใช่เหมือนกับคนชาวโลกที่บอกว่ารู้ใช่ว่าใส่บากแบกหามอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์ครับแต่เมื่อเรารู้พระชนะของพระเจ้าแล้วเราพยายามที่จะเอามาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวของเราและเราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงสามารถใช้การได้เอาพระแสงแห่งพระวิญญาณคือพระชนะของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเราแต่มันไม่ใช่เป็นแค่ความรู้ครับแต่มันเป็นเรื่องของพระวิญญาณของพระเจ้าต้องพึ่งวิญญาณของพระเจ้าให้สิ่งที่เราเชื่ออยู่นั้นเป็นความจริง คำว่าพระแสงเนี่ยมาจากมาไคราแปลว่าดาบสั้นนะครับดาบเนี่ยนะครับเอาใช้ต่อสู้เอาไว้เวลาประชิดตัวด้วยเป็นเรื่องใหญ่มากเวลาเราลบกับซาตานเนี่ยซาตานมันมาอยู่ใกล้ตัวเราตลอดขณะที่เราต้องป้องกันดอกศรเยอะแยะที่เข้ามาเราก็ต้องลบอีกเหมือนกันข้างหน้าก็ต้องสู้ไอ้ข้างบนก็ต้องสู้ซาตานมาหลายทางครับแต่พระเจ้าสัญญาแล้วครับว่าพระองค์จะประทับอยู่กับเราและพระองค์จะให้เราชัยชนะเอเมนมั้ยครับขอให้เราสู้ครับพระคัมภีร์ว่าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปบอกคนข้างๆครับต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปต่อสู้ด้วยอะไรครับพระชนะของพระเจ้าพระเจ้าว่าอย่างนี้ผมขำน้องคนหนึ่งครับขณะที่เราไปร้องเพลงแล้วเขาก็ร้องเพลงตามบ้านแล้วก็มีคนโกผีอยู่นะครับคนโกผีอยู่ไปวันนั้นมืดมากแล้วเขาก็เล่าเรื่องเพลงบอกว่าผมอธิษฐานอย่างนี้นะครับว่าในพระนามพระเยซูไอ้ผีร้ายอย่าตามเรามานะพระองค์ไม่ได้บอกให้เราห้ามมันไม่ให้ตามเราแต่พระองค์ให้เราทำอะไรครับให้ไล่มันไปวันนี้เราใช้พระชนะของพระเจ้าไล่วิญญาณชั่วไม่ใช่ห้ามมันไม่ให้ตามเรามาพี่น้องที่รักครับใช้พระชนะอย่างถูกต้องมัทธิวบทที่6ข้อ56ครับแต่เหตุการณ์ที่บังเกิดนี้เพื่อจะสำเร็จตามที่ผู้ชนะได้เขียนไว้แล้วสาวกทั้งหมดก็ได้ละทิ้งพระองค์ไปและพากันหนีไปทุกอย่างอยู่ตามพระชนะเหตุการณ์บางอย่างถามว่าเราอยากจะรับไหมเหมือนตอนนั้นพระเยซูคริสต์อยู่บนกางเขนสาวกหนีพระองค์ไปตามพระวชนะที่บอกไว้พระองค์ทรงทราบว่าทุกอย่างใกล้สำเร็จแล้วเพื่อจะเป็นติงตามพระธรรมของพระเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าเรากระหายน้ำในบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่ามันยากสำหรับเรามากแต่ขอให้ทุกอย่างสำเร็จตามพระวชนะของพระเจ้าอะไรที่เป็นพระทัยของพระเจ้าอะไรที่เป็นจริงตามพระทัยของพระเจ้าขอให้อยู่ในตัวของเราให้เราเดินไปข้างหน้าโดยพระวชนะของพระเจ้าอ่านพร้อมกันครับข้อสุดท้าย1 2 3เพราะว่าพระชนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบ2คมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยพระชนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอดังนั้นเองเมื่อเราอ่านพระคําของพระเจ้าเมื่ออ่านเสร็จแล้วทุกวันบอกพระเจ้าบอกพระองค์เจ้าข้าขอให้พระคำของพระเจ้าวันนี้เป็นจริงกับข้าพระองค์ขอให้สิ่งที่ข้าพระองค์อ่านวันนี้เกิดผลในตัวของข้าพระองค์และภาวนาสิ่งนั้นครับทุกวันเราสามารถจะรับฤทธิ์เดชจากพระเจ้ารับกำลังจากพระเจ้าเพื่อจะต่อสู้กับวิญญาณชั่วได้พี่น้องที่รักครับก็ขอดุลใจเรารับพระชนะของพระเจ้าเพราะพระชนะนั้นไม่ตายครับและทรงพลานุภาพอยู่เสมอมีฤทธิ์อำนาจมีชีวิตนะฮะความจริงแล้วในภาษาเก่านะครับภาษาเล่มเก่าโบราณเลยบอกว่าพระชนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและฤทธิ์เดชมีชีวิตและฤทธิ์เดชเดียวกันเองพระชนะของพระเจ้ามีชีวิตครับออกฤทธิ์ในชีวิตของเราได้ทำงานเกิดผลชีวิตของเราได้ใช้พระชนะของพระเจ้าเข้าในชีวิตของเราไม้ได้ส่ง
บทความหนึ่งนะครับมาให้ผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจดหมายเป็นเมลมาเข้าในแฟบเรดิโออันนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับก็ชื่อเขาเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะฮะมัมจามัมจะมัมจะอะไรสักอย่างเนี่ยฮะเขาได้พูดอย่างนี้นะครับบอกว่าเขาเป็นคริสเตียนที่ไม่ค่อยไปโบสถ์นะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยนะครับก็กลับมาหาพระเจ้าเด็กเริ่มมาฟังพระคำนำชีวิตเนี่ยนะครับผ่าน YouTube แล้วเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับผมอ่านบอกว่าเขาอยากจะเล่าเรื่องส่วนตัวว่าทำไมเขาได้มาหาพระเจ้าได้ฟังพระคำพระเจ้านะครับเขาบอกว่าขออนุญาตพูดถึงเรื่องส่วนตัวทำไมได้มีโอกาสจะฟังคำเทศนาของอาจารย์เพราะเราได้ย้ายมาจากโคราชไปอยู่ที่สุรินทร์เราสองคนได้เสียลูกชายจากอุบัติเหตุลูกชายเพิ่งเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้เทอมเดียวเราสองคนอยู่ที่โคราชไม่ได้จึงย้ายออกมาในช่วงที่อยู่สุรินทร์ได้ฟังคำเทศนาอาจารย์ได้รับกำลังใจพระเจ้าทรงค่อยๆสร้างเราสองคนขึ้นในความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในพระองค์เขาเป็นแฟนพระคำตลอดเวลาเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าเข้าไปแตะต้องใจของเขาพระคำพระเจ้าเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาให้มีกำลังใจขึ้นแล้วผมเชื่อว่าถ้าเขาฟังอยู่ใน 2-3 สัปดาห์นี้เขาคงจะเขียนกลับมาเรื่องตัวของเขาเองขอหนุนใจเราทั้งหลายครับพระชนะมีชีวิตฤทธิ์เดชเป็นคำตอบให้กับเราวันนี้เหมือนกันครับพระชนะของพระเจ้าสามารถจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเราได้พระชนะของพระเจ้านำเราผ่านพ้นปัญหาได้ดังนั้นเองขอให้อยู่ใกล้พระชนะของพระเจ้าผมสรุปวันนี้กลับมาดูภาพเดิมครับพระเจ้าต้องการให้เราสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเริ่มต้นจากเข็มขัดแห่งความจริงน้ำประทัยของพระเจ้ายิ่งเติบโตยิ่งขึ้นยิ่งต้องอยู่บนความจริงยิ่งขึ้นอันที่สองเกราะแห่งความชอบธรรมเกราะเพื่อจะป้องกันอารมณ์ความรู้สึกของเราใช้ความรู้สึกอย่างคนของพระเจ้าป้องกันความจิตใจของเราอันที่สามรองเท้าแห่งข่าวประเสริฐเดินไปที่ไหนในฐานะทูตของพระเจ้าอันที่สามอันที่สี่ก็คือมีความเชื่อเพื่อจะป้องกันอันตรายจากวิญญาณชั่วซาตานมีอุบายมากมายแต่เราสามารถป้องกันมันได้โดยพระเจ้าสวมหมวกเหล็กแห่งความรอดหมวกคือความคิดพระเจ้าต้องการป้องกันความคิดของเราเอาความรอดความหวังใจในพระเจ้าใส่เป็นความคิดของเราเสมอในพระเจ้ามีความหวังเสมอและสุดท้ายก็คือถือพระชนะของพระเจ้าเป็นเหมือนกับดาบที่จะต่อสู้กับวิญญาณชั่วทุกครั้งจะใช้พระชนะของพระเจ้าเข้าไปแก้ปัญหาเสมอและเราจะรับกำลังที่มาจากพระเจ้าชัยชนะซึ่งมาจากพระองค์แต่ทั้งนี้ต้องระวังตัวด้วยการอธิษฐานทุกเวลาขออธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าข้าหลายขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ได้ทรงเรียกข้าหลายมาที่นี่ให้รู้ว่าข้าหลายคือทหารของพระองค์เจ้าและยุทธภัณฑ์ที่พระองค์ได้ทรงเตรียมพร้อมให้กับข้าพงหลายผู้จะลบนั้นข้าหลายรู้ว่ามันดูเหมือนยากเย็นแสนเข็ญแต่ขอข้าหลายที่จะยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ไว้เอาความจริงเป็นเข็มขัดเอาความชอบธรรมเป็นเกราะทับทรวงป้องกันอกเอาข่าวประเสริฐเป็นรองเท้าเอาความเชื่อเป็นโล่เอาความรอดเป็นหมวกและพระชนะเป็นแสงดาบที่จะต่อสู้กับวิญญาณชั่วพระองค์เจ้าข้าข้าหลายรู้ว่าด้วยกำลังตัวเองอยู่ในโลกนี้ยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินแต่ข้าหลายเชื่อว่าพระองค์ทรงสัญญาข้าหลายว่าพระองค์จะประทับอยู่ใกล้และขอพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นเข้มแข็งขึ้นในข้าพระองค์หลายเป็นคนที่สามารถใช้การได้พระองค์เจ้าข้าท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยปัญหานี้ขอพระเจ้าปกป้องข้าพระองค์หลายไว้และนำชัยชนะมายังชีวิตข้าพระองค์ด้วยบนหลักการของพระองค์เจ้าจึงที่ทำด้วยกันในนามพระเยซูเจ้าอาเมน